ช่วงนั้นตอนที่เฮาเริ่มซื้อคิดแนวใดว่าจังเอาหัวไปพอเลี้ยงนี่มั้ยครับช่วงนั้นก็คือผมคิดว่าสิเป็นเอาคือตอนนั้นมันง่วงมีราคาเนาะครับครับผมง่วงมีราคาก็ลองคิดว่าเฮ็ดจังได๋เฮาสิมีเงินเก็บครับเป็นบำเหน็จบำนาญนะเพื่อลูกเพื่อหยังจังซี่เฮาก็เลยว่าคิดซึ่งอยู่บ้านนี่ก็ได้ล้อมที่ไว้58ไร่ครับล้อมไปเบิดเลยนะครับก็เลยได้ซื้องัวไปทดลองเลี้ยงแล้วก็เฮ็ดคอกเฮ็ดหยังครับแต่ว่าปัญหาก็คือพอเรื่องเริ่มปีแรกนี่โอเคอยู่ครับแต่ว่าปีถัดไปมันเริ่มหลายขึ้นหลายขึ้นจนวัวไป30กว่าตัวครับผมพ่อมันแหลงมันยังมาปุ๊บยาก็บ่เพียงพอครับอาหารบ่เพียงพอก็เฮ็ดให้งัวจอยครับก็เลยจอยพอจอยปุ๊บแล้วก็มีการล้มตายนะครับมีการตายเกิดขึ้นแล้วก็ครับบัดนี้ผลผลิตเราบ้างที่เคยเฮ็ดมา1มะลิ105กับเข้าพันธุ์นี้นะครับปริมาณแตกต่างกันแฮงบ่ครับพันธุ์เวทสันตระสิได้หลายกว่าครับสิได้หลายกว่าปกติ6ไร่ของเฮาเนี่ยเฮาเฮ็ดได้จักกระสอบครับคุณหมอ6ไร่ก็ได้ประมาณ80 80ครับบัดเฮามาใส่ตัวนี้เด้ตัวนี้มันก็สิได้หลายได้หลายได้หลายกว่าครับได้ออกมาถึง20สอบบ่ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอพายุครับจังหวัดศรีสะเกษครับมื้อนี้พาพี่พาน้องนะครับมาเยี่ยมมาเยี่ยมฟาร์มหยังก่อครับคุณหมอหนุ่ยครับฟาร์มหยังก่อครับฟาร์มตุ่มทองคำครับตุ่มทองคำฟาร์มนะครับซึ่งฟาร์มนี้นะครับให้พ่อให้แม่เลี้ยงงัวครับพ่อแม่พี่น้องครับงัวบ่ประสบความสำเร็จครับเพราะว่าจอยงัวตายกับมีนะครับคุณหมอเพิ่นว่าเพิ่นมีการจัดการจังใดครับถึงได้ผ่านจุดนั้นมาได้นะครับนอกจากนั้นนะครับนอกจากที่เลี้ยงว่าแล้วนะครับอยู่นี่นะครับเพิ่นก็ยังมีการเฮ็ดไร่นาสวนผสมให้ไร่ของเพิ่นก็คืออยู่การเอาพันธุ์เข่านะครับมาแทนมะลิ105นะครับแล้วก็ได้ผลผลิตดีนะครับเฮ็ดหน่อยๆได้หลายๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณหมอหนุ่ยน้ำกันนะครับก่อนสิไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้บารุซิเกตครับผมครับพ่อพี่น้องครับสำหรับเกษตรกรท่านใดนะครับมีปัญหาการเลี้ยงงัวนะครับงัวจอยพร้อมโซ่โตซาผสมปิดหน้าบ่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกบ่ดีน้ำนมบ่มีนะครับอันนี้คือRT ไคโตซานนะครับตอบโจทย์ทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงครับพี่น้องครับลองเอาไปใส่เบิ่งวิธีใส่กับบ่ยากครับแค่1ฝาผสมกับน้ํา20ลิตรนะครับก็สามารถให้งัวกินนะครับอีกอย่างนึงก็คือสร้างภูมิคุ้มกันโรคนะครับให้กับงัวนะครับพี่น้องครับลองเอาไปใช้ดูครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พาพี่พาน้องมาเยี่ยมคุณหมอหนุ่ยครับผมนะครับตอนนี้เฮาก็ยังอยู่เฮาอยู่ขอกงัวเพิ่นนะครับรบกวนหมอหนุ่ยแนะนําตัวให้พี่ให้น้องทั้งบ้านรู้จักนะครับครับผมหมอหนุ่ยนะครับไอ้วินัยตุ่มคําครับครับผมนักเทคนิคการแพทย์นะครับโรงพยาบาลพายุนะครับครับครับไอ้มื้อนี้ก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ตุ่มทองคําฟาร์มนะครับครับตุ่มทองคําฟาร์มนะครับพ่อแม่พี่น้องครับจริงๆเดี๋ยวเฮาจะไปเบิ่งรายละเอียดอย่างอื่นเนาะจริงๆฟาร์มนี่เพิ่นมีหลายกว่างัวนะครับพ่อแม่พี่น้องครับคุณหมอหนุ่ยนี่เริ่มเลี้ยงงัวมาโดนหรือยังครับผมเลี้ยงพึ่งเลี้ยงในเดือนกว่าครับเดือนกว่าครับครับเริ่มการเลี้ยงงัวของคุณหมอหนุ่ยนี่เริ่มมาจากไหนครับก็คือแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนก็คือซื้อไปให้พ่อกับแม่เลี้ยงนะครับแต่ว่าประสบปัญหาก็คืองัวเนี่ยก็คือบ่ได้ตามเป้านะครับครับมีตายแน่นะครับแล้วก็งัวจอยครับผมเป็นงัวโค้งนะครับซึ่งเกิดจากงัวมีปริมาณที่หลายเกินไปนะครับแล้วก็น้ำเลี้ยงบ่ถึงครับผมก็เลยคิดว่าลองมาเลี้ยงเองเบิ่งนะครับแล้วก็มาสร้างคอกมาเฮ็ดพอดีเฮามีที่มีทางอยู่ก็เลยมาปรับเปลี่ยนนะครับมาสร้างแล้วก็นำงัวเข้ามาเลี้ยงครับปรากฏว่าหลังจากที่เลี้ยงไปได้50วันนะครับเนาะ50วัน
มันก็ตึงกันยังขึ้นโดยศึกษาสูตรอาหารจากพี่ๆแล้วก็เบิ่งใน YouTube นะครับมาเฮ็ดมาเลี้ยงแล้วก็คิดว่ามาถูกทางแล้วนะอ๋อคิดว่ามาถูกทางแล้วมาถูกทางครับก็พอที่เพิ่นเลี้ยงอยู่ฝุ่นเพิ่นก็ได้นํามาเบิ่งนะครับมาเบิ่งว่าเพิ่นมาถามว่าตัวเลี้ยงจังได๋มันคือไอ้ตึงมันคืออ้วนขึ้นมันคืออ้วนขึ้นครับเพิ่นก็มาเพิ่นก็พอใจครับเพิ่นว่าไปเอามาอีกเพิ่นว่าไปเอามาอีกเจ็ดตู้เพิ่นน่ะครับเดี๋ยวผมอีกจังหน่อยผมก็สิไปเอามาอีกครับไปเอามาเพิ่มแล้วก็ขยายออกมาเพิ่มนะครับครับซึ่งในปัจจุบันนี้ผมก็ได้เตรียมแปลงอาหารไว้นําเนาะเพราะว่าผมเผื่อปั๊บจากทีหน้าในมาปลูกหญ้านะครับครับมาปลูกหญ้าเพื่อเป็นไอ้แหล่งอาหารให้เพิ่นนะครับถ้าเฮาสิซื้อแต่หญ้าอย่างเดียวเฮาก็บ่ไหวนะบ่ไหวเนาะครับคุณหมอครับเพราะว่าต้นทุนมันก็สูงครับครับตอนนี้ก็เริ่มที่ปั๊บทีหน้าในการปลูกหญ้านะครับตอนนี้เฮาก็มีการวางแผนนะครับว่าสิเฮ็ดเอางัวมาแล้วต้องมีแหล่งอาหารกำลังสั่งแหล่งอาหารอยู่ย้อนไปบัดนี้คุณหมอซื้องัวไปให้พ่อเลี้ยงนี่โดนหรือยังครับซื้อไปได้2ปีแหละครับ2ปีครับช่วงนั้นตอนที่เฮาเริ่มซื้อคิดแนวใดว่าจังเอางัวไปให้พ่อเลี้ยงนี่มั้ยครับช่วงนั้นก็คือผมคิดว่าสิเป็นเอาคือตอนนั้นมันงัวมีราคาเนาะครับครับผมงัวมีราคาก็ลองคิดว่าเฮ็ดจังได๋เฮาสิมีเงินเก็บครับเป็นบำเหน็จบำนาญนะเพื่อลูกเพื่อหยังจังซี่เฮาก็เลยว่าคิดซึ่งอยู่บ้านนี่ก็ได้ล้อมที่ไว้58ไร่ครับล้อมไปเบิดเลยนะครับก็เลยได้ซื้องัวไปทดลองเลี้ยงแล้วก็เฮ็ดคอกเฮ็ดหยังครับแต่ว่าปัญหาก็คือพอเรื่องเริ่มปีแรกนี่โอเคอยู่ครับแต่ว่าปีถัดไปมันเริ่มหลายขึ้นจนวัวไป30กว่าตัวครับผมพอมันแหลงมันยังมาปุ๊บหญ้าก็บ่เพียงพอครับอาหารบ่เพียงพอก็เฮ็ดให้งัวจอยครับก็เลยจอยพอจอยปุ๊บแล้วก็มีการล้มตายนะครับมีการตายเกิดขึ้นนะครับผมก็เลยคิดว่าสิแบ่งเบาภาระเพิ่นนะครับลองมาเลี้ยงเองกับแบ่งจากเพิ่นมาเลี้ยงนะครับก็มาทดลองเลี้ยงก็ปรากฏเห็นอย่างที่เห็นเนาะอย่างที่เห็นนี่แหละดีขึ้นนะครับคุณหมอเพิ่นว่านะครับจากจอยๆนะครับเพราะว่าตามที่ผมคุยกับคุณหมอนะครับคุณหมอเพิ่นมาด้วยที่ว่าพอผู้เฒ่าเลี้ยงนะครับพ่อเพิ่นนี่คือกำลังเลี้ยงบ่ถึงนะครับงัวก็หลายนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเฮ็ดให้งัวเพิ่นพร้อมนะครับจากสิได้กำไรนะครับกลับกลายเป็นว่ามีสูญเสียก็มีครับสูญเสียก็มีในการเลี้ยงงัวนะครับอันนี้ก็คือตัวนี้หลายๆคนอาจจะเฮ็ดคือคุณหมอก็คือเป็นอยากเลี้ยงงัวนะครับแต่บ่มีเวลาเลี้ยงนะครับก็ซื้อไปให้พ่อให้แม่เลี้ยงอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุผลนึงบ่ที่เฮ็ดให้หลายๆคอกบ่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงงัวนะแม่นครับแม่นครับเพราะว่าการเลี้ยงงัวมันก็ต้องถ้าเลี้ยงอาหารสมดุลเนาะครับเนาะในการใช้ใจใช้ยังต่างๆนะครับเรื่องวัคซีนเรื่องยังอาหารเสริมนะครับที่จะต้องมีนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรื่องอาหารเสริมเนาะบำรุงแร่ธาตุต่างๆนะครับต้องให้ได้แล้วก็ในการดูแลงัวที่คลอดเนาะที่คลอดออกงัวที่แม่ที่ให้นมนะครับให้นมลูกนะครับต้องให้อาหารเสริมอะหยังเพราะว่าถ้าอาหารบ่ถึงก็เฮ็ดให้งัวล้มงัวหยังได้นะครับของผมก็จะประสบปัญหาในกรณีที่เกิดคลอดแล้วนะครับคลอดแล้วก็ให้นมลูกหลายให้นมลูกหลายบ่ถึงซึ่งประเทศเนี่ยเฮาให้อาหารเสริมบ่เพียงพอประเทศแม่ก็จอยก็เกิดล้มครับล้มก็เกิดการสูญเสียครับเกิดการสูญเสียเนาะครับอันนี้ก็คือประสบการณ์เพิ่นนะครับเอามาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องเลี้ยงงัวบ่แม่นว่าแต่ได้อย่างเดียวเด้นะครับหลายๆคนก็สิว่าโอ้ยมันต้องเลี้ยง2 3ปี3ปีนะครับบ่ประสบปัญหานะครับคอกที่ประสบปัญหาก็มีนะครับแต่ว่าคุณหมอเพิ่นก็กําลังแก้ไขนะครับแต่ว่าอนาคตข้างหน้าก็น่าจะดีขึ้นเพราะว่าเฮาแบ่งเบาภาระผู้เฒ่ามาเรื่อยๆเนาะนะครับเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องนะครับย่างเบิ่งแปลงเกษตรของบ่แม่นแปลงเกษตรแล้วเป็นแปลงนาเนาะเป็นแปลงหน้านะครับ12ไร่นะครับเพิ่นจัดการจังไดแน่นะครับช่วงนี้นะครับมีการแบ่งออกเป็น6ไร่นะครับอย่างละ6นะครับเดี๋ยวให้คุณหมอเพิ่นพาผมกับพ่อพี่น้องย่างชมครับพ่อแม่พี่น้องครับหลังจากที่ชมงัวแล้วนะครับท่าน
คุณหมอหน่วยนะครับประกาศผมครับพ่อแม่พี่น้องนะครับยางมาเบิงพีที่ยูเนียนะครับมีอยู่12ไร่นะครับเพิ่นจัดเป็นเกษตรผสมผสานนะครับ6ไร่แล้วก็อีก6ไร่ครับเป็นเฮ็ดนานะครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวตอนนี้เฮากําลังมาเบิงโซนอีกโซนนึงนะครับที่เพิ่นกําลังมีการปลูกนะครับมีการปลูกกําลังลงต้นใหม่ครับครับคุณหมอครับในโซนนี้เฮาวางแผนไว้เฮ็ดหยังแน่ครับตัวนี้ก็เป็นใหม่นะครับเป็นปลานะครับก็ปลูกปลามียางหน้านะครับมีพะยุงมีปลาดูนะครับมีหลายๆอย่างตะเคียนนะครับต้นจานต้นหยังปลูกทุกอย่างครับตอนนี้กําลังจะลงอ้อยนะครับอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี50ที่เขาดีดเฮ็ดน้ำหวานเฮ็ดน้ำหวานนะครับอ๋อเฮ็ดน้ำหวานน้ำอ้อยเนาะน้ำอ้อยครับครับอันนี้เพิ่นกําลังลงนะครับพอมีพี่น้องครับ6ไร่มงเนี่ยเฮาจัดการจังได๋เนี่ยครับคุณหมอครับ6ไร่ก็แบ่งเป็นมันจะมีเป็นผมจะขุดสานะครับ ครับมีสาอยู่1 2 3 4 4หน่วยนะครับครับผมสานี่ก็ประมาณ2ไร่อืมนะครับ2ไร่แล้วก็แบ่งสาในการเลี้ยงปลาในแต่ละชนิดนะครับครับดังเช่นสาตัวนี้ผมก็จะเลี้ยงเป็นปลาหมอนะครับครับผมครับปลาหมอเทศครับปลาดุกนะครับเลี้ยงผสมผสานกันนะครับครับส่วนสาใหญ่นะครับก็จะเป็นปลาพวกปลาบึกนะครับปลาบึกปลาสวายปลาเทโพครับนะครับพวกปลาต่างๆนะครับสาเล็กๆนี่ตัวนี้ก็ไปเฮ็ดเป็นหม่องให้เพิ่นมาขยายพันธุ์นะครับมากินมาอย่างครับกับเวลาผมก็สิใส่ท่อนะครับจากสาใหญ่ครับเวลาน้ําขึ้นมาเพิ่นก็จะออกมาขยายพันธุ์มาหาอยู่หากินในนี้นะครับพอเวลาหอนหน้าหนาวหน้ายังแล้วเพิ่นก็จะกลับลงกลับขึ้นไปสาเฮาคือเก่านะครับครับอันนี้คือพื้นที่6ไร่แรกเนาะนะครับมีการเราที่เนี่ยเป็นมองที่เฮาเฮ็ดเป็นงานหน้าเป็นที่ว่างนี่ตอนนี้เฮาลงหยังไว้ครับนี่ตอนงานหน้านี่ผมก็ปลูกหญ้าในนะครับอ๋อเป็นอาหารงัวเป็นอาหารให้งัวนะครับอาหารคนแล้วก็ต้องมีอาหารงัวครับโอ้การวางแผนดีขนาดครับพ่อแม่พี่น้องครับมานี่ไทบ้านเพิ่นสิบ่ว่าบอกคุณหมอคือมาถมหน้าแต่เกี่ยวเฮ็ดหน้าเป็นบ่เพิ่นว่าอยู่เพิ่นว่าอยู่คุณหมอคือเป็นบ่าเนาะเห็นหน้าดีๆคือบ่เฮ็ดเพิ่นมาขุดซะขุดหยังเห็นหยังเพิ่นครับผมเพิ่นว่ามาขุดเห็นหยังล่ะซะเพิ่นว่าเห็นไอ้เพิ่นเห็นผมปลูกหญ้าเพิ่นก็ว่าแน่เฮ็ดหยังอีกเนาะเพิ่นครับครับเพราะว่าเฮาเฮ็ดบ่คือเขาครับมันก็เลยกลายเป็นเกิดคําถามครับนะครับแต่ว่าประมาณอีกสักปีครับเฮาจังสิได้เริ่มเห็นผลเป็นจริงเป็นจังนี่ครับน่าจะอีก 2-3 ปีก็เริ่มแล้วครับต้นไม้ก็เริ่มจะตั้งตัวได้นะครับตั้งตัวได้นะครับถ้าต้นไม้ตั้งมันก็จะเป็นองค์เป็นหยังเป็นรูปเป็นร่างนะครับส่วนหญ้าซึ่งผมกําลังปลูกใหม่นะครับมันก็ยังบ่ทันหนาเท่าไหร่ครับพี่นาพี่ยังก็น่าจะเห็นชัดเจนนะครับอ๋อครับบัดนี้นาแรงเฮาว่างแผนการจัดการเรื่องน้ําไว้จังได๋ครับแผนจัดการเรื่องน้ําผมมีโซล่าเซลล์ครับด้านนั้นแล้วก็ผมขึ้นระบบทั้งสูงนะครับแล้วก็ผมต่อก๊อกให้รอบนะครับแล้วผมจะเฮ็ดเป็นระบบน้ํายศในการต้นไม้ครับ6ไร่มุงนี้ครับมีการวางแผนแบบนี้ครับจะเฮ็ดเป็นระบบน้ํายศนะครับก็เลยตั้งเป็นไอ้ใส่เครื่องในการอัตโนมัติครับตอนนี้ก็คือกําลังคุยกับทีมสร้างที่เป็นหมู่กันนะครับมันจะมาเฮ็ดให้ครับช่วงหน้าแรงเฮาจังสิมาลงระบบอีกทีนึงครับนะครับโอ้นะครับสุดยอดนะครับเดี๋ยวเฮาสิย่างไปเบิ่งระบบน้ําสําคัญครับพ่อแม่พี่น้องครับครับหลังจากที่เบิ่งระบบการว่างพื้นที่เพิ่นแล้วนะครับว่าเพิ่นเฮ็ดหยังแน่นะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่สวนของคุณหมอหนุ่ยนะครับตอนนี้เฮามาอยู่ในการระบบน้ํานะครับที่เห็นอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องจะเห็นเป็นทั้งสูงนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วก็มีโซล่าเซลล์นะครับอันนี้คือการวางแผนน้ําเพิ่นในหน้าแล้งนะครับซึ่งจําเป็นต่อการเฮ็ดเกษตรปศุสัตว์นะครับพ่อแม่พี่น้องครับคุณหมอครับตรงนี้นี่เฮาวางแผนเรื่องน้ํานี่คือเฮาใส่หน้าระบบน้ําแบบใดครับแบบบาดาลหรือแบบสาระบบน้ําคือผมใส่สูบบาดาลนะครับเป็นระบบทั้งสูงนะครับโดยใส่โซล่าเซลล์นะครับครับมี4แผงนะครับ1,600 วัตต์ครับครับแล้วก็ดูดขึ้นมาแล้วก็ปั๊มน้ําขึ้นไประบบทั้งสูงทั้งนี้จะจุได้ประมาณ 3,000 ลิตรนะครับครับแล้วก็สามารถที่จะผมต่อท่อนะครับออกไปกระจายในเข้าไปในสวนนะครับครับสามารถที่หน้าแรงสามารถที่จะฮดสวนฮดอย่างไรแล้วก็ในหน้าแรงเนี่ยผมจะเฮ็ดเป็นระบบน้ําออโต้นะครับโดยที่เฮาจะบ่ปวดต่อมาโคตรเองนะครับมันก็จะไหลของมันเองครับครับบัดนี้ครับบัดนี้คุณหมอลงทุนหลายบ่ครับในการเฮ็ดระบบน้ําตรงนี้ระบบน้ําตัวนี้ผม30,000 ครับครับ30,000ครับ30,000นี่เป็นงบที่ถือว่าคุ้มเนาะครับเนาะครับคุ้มอยู่ครับครับ30,000นี่รวมทุกอย่างเลยอ่ะโดยทุกอย่างผมใส่สร้างในโรงพยาบาลนะครับใส่หมู่กันไปซื้อวัสดุซื้อหยังเองแล้วก็เฮ็ด
เฮ็ดกันเองคือประหยัดค่าแรงประหยัดค่าแรงนะครับครับก็เฮ็ดนำกันนะครับไปซื้อเองครับถือว่าก็เลยได้ครับถือว่าสุดยอดนะครับพี่น้องครับมีการระบบน้ำเฮ็ดวางแผนเรียบร้อยนะครับเรื่องระบบน้ำนะครับบ้านนี้ที่เขาเห็นกำลังขึ้นเสาก่อสร้างเป็นโค้งเป็นทรงนี่ครับคือตัวนี้ก็สิเป็นเฮ็ดเป็นบ้านพักนะครับเป็นเสา6ต้นนะครับเป็นคล้ายๆเฮ็ดสไตล์คล้ายๆรีสอร์ทนะครับเป็นรีสอร์ทที่อยู่กลางหน้านะครับครับผมเป็นบ้านใหม่แล้วก็มีท่านนี่ยังออกมาไปนั่งพักผ่อนสนใจนะครับก็จะมีข้างหลังจากนั้นก็จะเป็นห้องน้ำนะครับอ๋อครับน้ำคือเวลาเอาไว้รับแขกรับยังนะครับมาให้มาหน้าก็มีห้องน้ำเขาคือกันครับกาสิมาใส่ระบบเก่าแบบที่ข้าพูดอย่างมันก็คงสิบ่ได้นะครับพอดีผมเป็นหมอเป็นยังน้ำก็ต้องใส่ระบบที่มันดีที่มันดีแน่นอนให้บ้านให้เมืองเสร็จแล้วแบบอย่างข้างในเป็นชักโครกด้วยครับผมก็เพื่อนผู้ยังดีครับผมคือเวลามูพวกหรือยังมามาเยี่ยมมายังพี่น้องมาเยี่ยมมาหามาตอนกะมองให้เพื่อนอันนี้ครับเข้าห้องน้ำเนาะห้องน้ำได้ทั้งแม่ยิ่งผู้ชายนะครับพ่อแม่พี่น้องครับมีระบบห้องน้ำสะอาดสะอ้านครับพ่อแม่พี่น้องครับมีการวางแผนหอดสุขาลักษณะนะครับสมกับว่าอาบน้ำได้เลยอ๋อสมกับเป็นสวนคุณหมออีหลีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับบัดนี้ได้ยินข่าวเขาได้ยินข่าวว่าเขาอยู่นี่ก็ขึ้นซื้อแห้งครับเขานี่คือว่าขึ้นซื้อแห้งนี่เป็นจังไหนครับว่าเบิ่งครับคุณหมอครับผมก็คือผมเป็นเขาสายพันธุ์เวชสันตระนะครับหรือเรียกง่ายๆก็คือเขาคุณธรรมนะครับเป็นเขาข้าวเหนียวเหล่าแตกนะครับครับบวกกับข้าวเหนียวโอ้ข้าวมะลิก็ขอ100หาครับครับเป็นสายพันธุ์ของตู่หลางนะครับที่เพิ่นพัฒนาสายพันธุ์มาครับผมนำมาจากยโสธรนะครับครับซึ่งแถบในแถบนี้ก็จะเป็นเขายังใช้มะลิอันนี้ศูนย์หามะลิศูนย์หาดังเดิมแต่พอเพิ่นมาเห็นไอผลผลิตของผมแล้วคนว่าโอ้ยเขาคุณหมอคืองามแท้คนว่าครับผมงามแท้น้ำเม็ดจำยังมันงามเหลืองอารามนะครับอะไรครับน้ำหนักก็ดีเม็ดก็ใหญ่ครับเวลาเอามาสีมายังประเทศนี้ผมสีผมมาไปหุงอยู่ในโรงพยาบาลครับแม่บ้านเพิ่นก็นางตามกินนะครับซึ่งเพิ่นว่าเขาอีหยังคือหอมแท้ครับซึ่งคอดีของเขาสายพันธุ์นี้คือมันสิหอมคือจังใบเตยนะครับหอมหอมคือใบเตยก็ตามกินมาเพิ่นก็มาซื้อเอาไปเฮ็ดพันธุ์ครับผมก็เดี๋ยวแถวๆนี้ผมก็แบ่งครับแบ่งพี่แบ่งน้องแบ่งไปเฮ็ดข้าวปลูกข้าวยังนะครับครับก็ขยายไปครับผมมันนี่เฮาลงพันธุ์นี่โดนหรือยังครับคุณหมอผมเฮ็ดมาใน4-5ปีแล้วตะกี้ลงมาลี105คือกันแม่นครับครับบัดนี้ข้อแตกต่าง2สายพันธุ์นี่เป็นจังได๋ครับข้อแตกต่างก็คือเขามันจะห่วงใยนะครับห่วงใยแล้วก็ได้ผลผลิตดีน้ำหนักดีนะครับแล้วก็เวลาหุงหอมนะครับมันสิหอมนุ่มนะครับครับเขามันจะได้พันธุกรรมจากพ่อก็คือเหล้าแตกนะครับจะได้หลายครับมันก็จะได้ความนุ่มของมะลิน้ำครับมันจะผสมผสานกันผสมผสานเนาะนะครับบ้านนี้มาปลูกกับไฮหน้าบ้านเฮาเนี่ยคุณหมอมองว่าเหมาะสมกับพื้นที่บ้านเฮาแหล่งแน่ฝนแน่ครับเหมาะสมครับเหมาะสมครับเพราะว่าสามารถทนแรงทนน้ำได้ครับปลูกกับน้ำเป็นยังก็ได้ครับซึ่งผมเห็นเลยครับในแปลงนี่ครับครับครับนี่ครับคุณหมอยางไปเบิ่งนะครับแผ่นรูปซื่อๆบ่คักนะครับพ่อแม่พี่น้องครับต้องยางไปเบิ่งตัวจริงครับพ่อแม่พี่น้องเพิ่นว่าเขาพันธุ์นี่นะครับเพิ่นว่าได้ผลผลิตดีแห้งนะครับพ่อแม่พี่น้องครับได้ผลผลิตดีตัวนี้เฮาวานได้จักมื้อแล้วครับคุณหมอครับตัวนี้ได้ประมาณเดือนนึงได้ประมาณเดือนนึงเนาะนะครับอายุการเก็บเกี่ยวเขากะพอกันแม่นบ่อายุการเก็บเกี่ยวเขากะทอกันแม่นบ่ครับคุณหมอครับครับแค่ทำซ้ำๆกันกับเขามะลิในลอยหาธรรมดาครับผมสุดยอดครับเก็บเกี่ยวพร้อมกันได้ครับครับพ่อแม่พี่น้องครับหลังจากที่ผมได้ย่างชมนะครับตุ่มทองคำฟาร์มของคุณหมอหนุ่ยนะครับยูนี่นะครับเพิ่นมีการจัดการดีๆครับพ่อแม่พี่น้องครับเริ่มจากการเตรียมอาหารงัวนะครับเตรียมอาหารคนนะครับแล้วก็พัฒนาพันธุ์เขานะครับพื้นที่ของเพิ่นทั้งหมด12ไร่นะครับเขานี่เพิ่นพัฒนาก็คือจากเดิมใส่พันธุ์มะลิ105นะครับมาเป็นพันธุ์หยังครับคุณหมอพันธุ์ไอเวชสันตระครับพันธุ์เวชสันตระนะครับเพชรให้เพิ่นเพิ่มปริมาณขึ้นแล้วก็มีคุณภาพนะครับเพชรหน้าอินทรีย์นะครับเดี๋ยวเฮาสิมาคุยกับคุณหมอนะครับว่าแนวทางสำหรับมือใหม่นะครับอยากเฮ็ดคือคุณหมอเนี่ยเฮาต้องเริ่มต้นจังได๋หมอครับในการเริ่มต้นสำหรับมือใหม่ในการมาเฮ็ดฟาร์มเฮ็ดไถนาส่วนผสมแบบคุณหมอเนี่ยคุณหมอแนะนำบ่ครับก็ที่มาเฮ็ดนะครับต้องมีใจรักนะครับอันดับแรกมีใจรักครับ
มีสถานที่นะครับมีทีไฮทีหน้านะครับที่เป็นของของเฮาเองนะครับครับผมนะครับครับแต่มีใจมียังรักนะครับก็สามารถที่จะเฮ็ดได้นะครับศึกษานะครับมีความขยันเนาะการเฮ็ดแล้วก็ว่างระบบก้างยังนะครับแล้วก็มันนะครับเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับครับมันก็จะได้ออกมาเองนะครับครับผมเฮ็ดในสิ่งที่สมมุติว่าเฮาอยากกินหยังเฮาก็เฮ็ดอันนั้นนะครับเฮาอยากกินข้าวตัวใดเฮาก็ต้องปลูกอันนั้นครับผมอันใดที่มันดีกับสุขภาพเฮาอันใดที่มันดีกับครอบครัวเฮาครับคือเฮาอยากกินปลาหยังเฮาก็เลี้ยงปลาตัวนั้นครับครับอยากเฮ็ดหยังอยากได้ขี้อยากได้ขี้งัวใส่ต้นไม้ใส่ให้ใส่หน้าเฮาก็ต้องเลี้ยงงัวนะครับครับตัวนี้ก็คือเฮาก็ต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานก่อนนะครับครับผมค่อยพัฒนาไปนะครับแล้วก็เพื่อที่ให้มันยั่งยืนนะครับในอนาคตเนาะเป็นบำเหน็จคือผมเป็นข้าราชการกับเพื่อเป็นบำเหน็จบำนาญนะครับผมก็ปลูกต้นไม้นะครับครับครับผมก็ปลูกทุกอย่างนะครับที่ปลูกได้เป็นใบเศรษฐกิจนะครับเพื่อให้มันเป็นป่าเป็นโฮมนะครับครับเป็นร่องรับหลังการทำงานของเจ้าของเนาะในวัยเกษียณครับในวัยเกษียณแหละครับพอเลิกงานนะครับเขาก็มาสูดอากาศมาหน้าอะไรเนี่ยมีความรู้สึกว่าไอ้สดชื่นนะครับสดชื่นมาเห็นทุ่งไฮทุ่งหน้ามีแห้งนะครับพอไปไซครับเลิกงานมากกับมาแต่สวนนะครับครับผมเบิ่งสวนเบิ่งนั่นเบิ่งเหนือมาเบิ่งงัวเบิ่งนั่นเบิ่งนี่ก็ให้อาหารปูอาหารปลานะครับครับนะครับครับอันนี้คือแนวทางนะครับสำหรับคุณหมอเพิ่นแนะนำมือใหม่นะครับหลายๆคนเลี้ยงงัวคือคุณหมอแล้วก็ให้พ่อให้แม่ให้ญาติพี่น้องเลี้ยงนะครับแต่ว่ากับประสบความสำเร็จกับเป็นคือคุณหมอเนี่ยแหละได้ยิ่งช่วงนี้ราคากระตกน้ำคุณหมอครับคุณหมอมีแนวทางจังใดครับในการรับมือเรื่องนี้ครับก็ในช่วงที่ช่วงนี้เนาะครับเนาะราคางัวมันก็ตกอยู่เฮาก็ต้องเตรียมอาหารนะครับเตรียมอาหารเองมีแปลงหญ้าเองนะครับซึ่งราคาก็ปีนี้ก็คงสิบ่ค่อยดีปานใดเฮาก็ต้องอดทนนะครับในการเลี้ยงนะครับรอราคาในปีถัดๆไปนะครับเฮาต้องเตรียมอาหารเตรียมแปลงหญ้าที่เป็นของเฮานะครับแล้วก็เลี้ยงก็ใส่ใจนะครับมาเบิ่งดูๆมาเบิ่งหยังแล้วก็มีระบบจัดการที่ดีครับมีระบบน้ําที่สะอาดนะครับนึงมีอาหารเสริมให้ครับงัวน้ํานะครับแล้วก็มีหญ้าที่มันหลากหลายนะครับ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 กันครับผมอันนี้คือแนวทางเนาะแนวทางการรับมือนะครับก็เลี้ยงไปก่อนนะครับเตรียมอาหารให้เพียงพอนะครับลดต้นทุนนะครับการบริการอาหารเสริมน้ําแน่นะครับเพื่อความสมบูรณ์ของเพิ่นนะครับมันนี่คันพ่อแม่พี่น้องสนใจนะครับอยากมาศึกษาดูงานมาเยี่ยมมาพูดคุยกับคุณหมอนี่มาได้บ่ครับมาได้เลยครับมาได้ครับครับอภิการเฮาอยู่ไสครับคุณหมออภิการอยู่ที่บ้านน้องหว่าครับครับตำบลพยุอำเภอพยุจังหวัดศรีสะเกษครับครับเบอร์ติดต่อมีบ่ครับเบอร์ติดต่อ0860999615ครับครับผู้ใดอยากมาพูดมาคุยเนาะมาเล่นนะครับมาเล่นมาฮู้ว่านะครับมาพูดคุยกับคุณหมอนะครับมาเบิ่งพันเข่านะครับไฮไลท์ของเพิ่นคือพันเข่าเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับอยากให้พ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งนะครับผลผลิตได้หลายกว่าเก่านะครับอันนี้คือคุณหมอเพิ่นการันตีนะครับผู้ใดอยากมาเยี่ยมมายามกับมาได้เด้อครับเด้อนะครับมื้อนี้ขอขอบคุณคุณหมอครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ